โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแชร์เรื่องของการปล่อยวางนะครับปล่อยวางหนึ่งอย่างนี้เท่านั้นแค่อย่างเดียวก่อนจริงๆมันมีเรื่องให้ปล่อยวางเยอะนะครับแต่ถ้าเราปล่อยวางหนึ่งสิ่งนี้ได้นะครับมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยโอเคเชื่อไหมไม่เชื่อก็ลองฟังดูนะครับพยายามที่จะไม่ขยับเก้าอี้เยอะเพราะเสียงอีดแอดอีแอดของเก้าอี้มันเข้าไปในกล้อง เคยมีครั้งหนึ่งแบบว่าก็อัดคลิปพูดอยู่แล้วนะแต่ขยับเก้าอี้เยอะเกินนะเสียงอีดแอดอีแอดมันเข้าไปในกล้องเยอะต้องอัดใหม่ไม่ชอบเลยไม่ชอบทําอะไร2รอบ3รอบนะครับโอเคนะครับก่อนที่ผมจะแชร์เรื่องแนวคิดการปล่อยวางนะเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยเบาขึ้นแล้วก็เหมาะสำหรับการเดินทางไกลนะครับทำให้เราเดินทางไกลได้ดีขึ้นนะครับก็มาแชร์ชีวิตตัวเองนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้วุ่นวายนิดหน่อย วุ่นวายนิดหน่อยครับต้องปั่นต้นฉบับนะครับให้เสร็จให้ทันนะครับกลางเดือนหน้าพี่จะได้ส่งเข้าโรงพิมพ์2เล่มนะครับก็ได้ผู้ช่วยมาละนะครับได้ผู้ช่วยมาละแล้วก็ต้องพรุ่งนี้ก็ต้องไปคุยแพลตฟอร์มสอนวิดีโอออนไลน์นะผมจะทำเป็นแพลตฟอร์มนะครับก็ต้องไปคุยกับบริษัทที่เขารับทำนะครับไปดูงบน่าจะเฉียดล้านแล้วต้องไปคิดวิธีหาตังค์ที่จะมาสร้างแพลตฟอร์มอีกนะครับโอเคคิดไปแล้วแหละเดี๋ยวต้องรีบอัดคลิปนี้เพื่อเดี๋ยวไปหาพี่เนยนะครับไปหาพี่เนยไปเล่นกับพี่เนยนี่อะไรอีกจริงๆมีวันนี้ก็ทำหลายอย่างผ่านตามเช็คลิสต์นะมันมีหลายอย่างที่เรารู้สึกโอเวอร์เวมแต่ว่าแต่ละวันก็พยายามที่จะมีเช็คลิสต์ของตัวเองแค่ทำแค่นี้พอนะครับงั้นตายโอเควันนี้ก็ทำได้ผ่านได้หลายเช็คลิสต์นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจากพี่เนยก็เดี๋ยวมาคุยงานบิมอีกคุณบอยนะครับก็มาบรีฟงานกันแล้วก็เดี๋ยวต้องตรวจกันบ้างภาษาอังกฤษนะครับโอเคก็อยากให้แพลตฟอร์มสอนออนไลน์มันเสร็จไวๆจังเลยนะจะได้ผมจะได้มีเวลาว่างมากขึ้นโอเคแล้วช่วงนี้ก็ต้องเตรียมตัวเดี๋ยวจะไปพูดที่มช.อีกยังไม่ได้เตรียมสคริปต์เลยไม่รู้พูดเรื่องอะไรดีมีเรื่องอยากพูดเยอะแต่มีเวลาแค่30นาทีพูดให้เด็กๆน้องๆฟังเพื่อให้เขาเตรียมตัวออกไปประจนโลกกว้างโอเคนะครับแล้วก็มีงานขอให้ช่วยก็มีโอเคก็ต้องดูก่อนว่าจะช่วยไหวไหมนะครับเป็นงานที่ทำไว้นานแล้วสนุกนะชีวิตนะครับก็ต้องขอบคุณตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับทุกเช้าที่ตื่นมาเนี่ยก็พยายามบอกตัวเองว่าโชคดีที่มีชีวิตอยู่นะครับ I'm so happy to be alive พยายามเช็คเพื่อนๆแม่เช็คน้องยังมีชีวิตกันอยู่ใช่ไหมโอเคโห happy to be alive นะครับยิ่งถ้าบอกตัวเองได้ทุกชั่วโมงนี้ยิ่งดีเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าคนตายต่อวันเนี่ยตายประมาณ150,000คนต่อวันเพราะฉะนั้นมันโชคดีมากๆเลยนะกับการที่เรายังมีชีวิตอยู่รอดไปในแต่ละวันแต่ละวันได้นะโอ้โชคดีจริงๆนะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็โชคดีนะครับโชคดีจริงๆที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพื่อนผม Lovely Enemy นะครับก็ขอให้เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้รับโชคดีไปเหมือนกันโอเคมาเข้าเรื่องกันนะเข้าเรื่องกันก็เรื่องอะไรที่ผมปล่อยวางนะครับผมปล่อยวางผมรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตผมเบาขึ้นเยอะเลยนะครับคือนะครับ reputation นะครับ reputation หรือว่าชื่อเสียงนะครับหรือว่าชื่อเสียงนะครับคือผมรู้จักคนหลายคนนะแม้กระทั่งผมเองนะก็เวลาพูดว่าเฮ้ยคุณเป็นอะไรทำงานอะไรฉันเป็นเอนจิเนียร์พราวฉันเป็นวิศวกรฉันเป็นหมอฉันเป็นนักร้องนะครับฉันเป็นนักร้องฉันเป็นคุณครูฉันเป็นสสฉันเป็นอธิบดีบลาบลาบลาฉันเป็นตำรวจมันจะดูพราวถูกไหมจะดูพราวแต่ผมก็รู้จักหลายคนนะที่เขามีหน้าที่การงานสูงมีตำแหน่งสูงแต่สุดท้ายแล้วพอไปถึงจุดนั้นนะจุดที่เราอยากไปเขากลับรู้สึกว่ามันหนักนะเพราะว่าการชีวิตเราเนี่ยสมมติว่าเราอายุไปถึง70ใช่ไหมมันเหมือนการเดินทางไกลนะยิ่งถ้าเราแบกของหนักเนี่ยมันก็ลำบากนะครับในระยะไกลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไออาชีพของเราหรือชื่อเสียงของเรานะครับชื่อเสียงของเราผมเป็นบิมแมเนเจอร์นะ
ผมเป็นคนแต่งหนังสือบีมนะมีคนซื้อเยอะนะนะชื่อเสียงผมมีคนเคารพนับหน้าถือตาเยอะนะชื่อเสียงพวกนี้นะครับมันเป็นมันไม่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราเขาก็ใช้คำว่า personal หรือ persona persona ก็คือ mask มันคือหน้ากากที่เราใส่หากันในสังคมนะครับมันคือหน้ากากที่เราใส่เพื่อให้เราอยู่ในสังคมได้ว่าเราเป็นนั่นเราเป็นวิศวกรนะเป็นหมอนะเราจะได้มีหน้ามีตาในสังคมเราจะได้ fit into society เรื่องไหมแต่ยิ่งคุณมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะคนที่แคร์ภาพลักษณ์ตัวเองบน Facebook บน Instagram นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณหรอกนะครับมันเป็นภาพลักษณ์ที่คุณสร้างขึ้นผมเหมือนกันภาพลักษณ์ผมใน Facebook มันไม่ใช่ผมเลยนะครับมันเป็นแค่สิ่งที่ผมสร้างขึ้นนะครับมันยิ่งทำให้เรา reputation พวกนี้มันยิ่งทำให้เรา separate ครับ separate from อะไร separate from our true self our true self มัน separate from ตัวตนที่แท้จริงของเราตั้งแต่เราเกิดมาแล้วนะครับเต้งก็ไม่ใช่ผมมันคือสิ่งที่พ่อแม่ตั้งให้เต้งเนตินัยซื่อสัตย์นะครับหรือสิ่งที่พ่อแม่ส่งบุตรเข้าโรงเรียนประถมมัธยมมหาลัยบอกว่าต้องมีอาชีพการงานนั้นนู่นนี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากได้ก็ได้มันไม่ใช่ my true self นะครับคุณก็เช่นกันนะครับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้คุณรู้ได้ไงมันคือ your true self มันคือคุณจริงๆคุณเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อเป็นวิศวกรแล้วก็ทำงานอยู่ทุกวันนี้ไปวันหาเลี้ยงชีพไปเรื่อยๆอย่างนี้จริงหรอผมว่าไม่จริงนะครับจริงๆเราเป็นได้มากกว่านั้นเราเป็นได้มากกว่านั้นนะครับอย่าให้ใครมาจำกัดเราอย่าให้การที่เราต้องพยายาม fit into society มาจำกัดเราโอเคแล้วพอเราปล่อยวางเรื่องชื่อเสียงนะปล่อยวางไงเดี๋ยวทำให้ดูผมเนี่ยดูเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าดูเป็น BIM Manager ดูเก่งใช่ไหมจริงๆไม่เลยจริงๆไม่เลยโคตรโง่เลยนะครับเราก็ต้องศึกษาความรู้ทุกวันนะครับแล้วก็ทำงานผิดพลาดมาก็เยอะทำงานผิดทะเลาะ กับเจ้านายมาทะเลาะ กับเพื่อนร่วมงานมาเยอะๆเต็มไปหมดมีทั้งคนเกลียดคนไม่ชอบก็มีเต็มไปหมดนะครับไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับ BIM Manager no นะครับ I fuck up so many fucking things นะครับไม่อยากจะเล่าเราเดี๋ยวจะอ้วกอาเจียนกันออกมาเห็นไหมนี่คือการทำลายชื่อเสียงพอทำลายชื่อเสียงแล้วไงมันเขาเรียกว่าเราปล่อยวางไปปล่อยวางเฮ้ยจริงๆมันแค่ไอ้ตำแหน่ง BIM Manager หรือที่ผมเป็นเปิดบริษัทสอนออนไลน์เปิดบริษัท BIM เนี่ยมันก็แค่โรลที่ผมพยายามจะเล่นในโลกจำลองใบนี้เฉยๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผมนะครับผมจริงๆคือคนที่ทำให้สังคมดีขึ้นนะครับทำให้สังคมดีขึ้นทำให้เพื่อนๆกลายเป็น become your greatest version นะครับโดยการที่เราต้อง aware of ourselves ก่อนนะครับต้อง aware of ourselves ก่อนไอ้ความรู้ข้างนอกมันเป็นแค่ information ที่ใครหลายๆคนพยายามจะ input ใส่หัวคุณหรือความรู้ด้านวิศวกรรมสมมติมันก็คือถ้าคุณเชื่อมันก็คือเชื่อตำราที่คนอื่นเขียนนึกออกไหมเป็นอินโฟเมชันที่ข้างนอกพยายามจะอินพุตใส่หัวคุณแต่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้จริงๆนะครับเหตุผลหลักที่เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้จริงคือเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครกันแน่ your true self แล้วคุณเป็นได้มากกว่านั้นนะคุณช่วยเหลือคนได้อีกเยอะนะคุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อีกเยอะเหมือนที่ผมพยายามที่จะปลุกเพื่อนๆให้ตื่นแล้วก็พยายามที่จะทำให้เพื่อนๆอ่ะ become your greatest version any way possible any way that I can นะ I try my best เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับพอเราปล่อยวางแล้วสมมติว่าคุณลองไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่คุณไม่เคยไปที่คนอื่นไม่รู้จักคุณดูนะสมมติว่าคุณมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่มากเลยแต่คุณไปต่างประเทศที่คนอื่นเขาไม่รู้จักคุณนะครับเขาจะพูดกับคุณแบบว่าเขาไม่ได้สนยศถาบรรดาศักดิ์แล้วถ้าคุณปล่อยวางได้แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยการ interaction ระหว่างคนกับคนนี่มันมีความสุขนะแบบมนุษย์กับมนุษย์พูดกันเนื้อหอยมันจะทำให้คุณแบบคนพบตัวตนที่แท้จริงของคุณว่าเออจริงๆแล้วฉันก็แค่มนุษย์คนหนึ่งนี่ว่าที่ทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อให้พออยู่ได้ในสังคมแต่จริงเวลาคุยกันแบบมนุษย์สู่มนุษย์เนี่ยมันมีความสุขมากเนื้อหอยแล้ว interaction ที่คุณทำกับคนอื่นมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเพราะคุณไม่ต้องพรูฟแล้วว่าคุณเป็นใครเพราะคุณไม่ต้องพรูฟแล้วว่าเชื่อกูมียศถาบรรดาศักดิ์นะกูเป็นเอนจิเนียร์นะเว้ยกูผิดไม่ได้คุณไม่ต้องไปพรูฟแล้วนะครับ
ฉันผิดไม่ได้ความคิดเห็นอยู่คุณเป็นทนายถ้าฉันพูดเรื่องกฎหมายฉันผิดไม่ได้คุณไม่ต้องไปพรูฟแล้วถ้าคุณปล่อยวางคุณจะโคตรมีความสุขนะครับแล้วก็คุณจะเดินทางบนโลกใบนี้ได้อย่างไกลแล้วก็ไม่หนักด้วยนะครับโอเคนะครับก็สิ่งที่คุณควรจะต้องปล่อยวางนะครับแล้วคุณจะทำให้คุณมีความสุขมากๆเลยคือ reputation your titles อาชีพการงานคุณนะครับโอเคผมก็แค่ไอ้เต้งอันคือชื่อที่แม่ตั้งให้ไอ้เต้งคนหนึ่งที่ fuck up so many things มาก่อนนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะทำดีต่อไปพยายามที่จะทำดีต่อไปสารภาพบาปไปเรียบร้อยแล้วก็ทำดีต่อไปพยายามที่จะช่วยเพื่อนๆให้ you become your greatest version โอเคก็ลาไปเท่านี้ครับเดี๋ยวสายนะครับเดี๋ยวสายเดี๋ยวไปขึ้นรถไม่ทัน เดี๋ยวพี่เนยด่าโอเคนะครับก็พบกันบ๊ายบายครับ